วันนี้วันโกนนะคะคุณแม่ก็เลยชวนลูกหลานในบ้านออกมาทำงานลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันเมื่อสักครู่นี้ฝนตกก็เลยปล่อยให้เขาทำงานยืนดูเข้าไกลๆเพื่อที่จะให้เวลาเขาตัดสินใจในการเลือกที่จะปลูกต้นไม้ชนิดไหนตรงไหนอย่างไรการให้ทุกคนจะปลูกของใหม่ลงไปคุณแม่ก็แค่แนะนำและยืนดูเขาว่าเขาจะเอาขยะหรือของที่มันไม่ใช่ออกได้หรือเปล่านั้นเราจึงเห็นว่าในการที่จะใส่ของใหม่ลงไปสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเอาสิ่งที่เป็นวัชพืชออกก่อนนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะตะวันเขาก็ชำนาญเรื่องนี้อยู่เอาหญ้าออกเอาวัชพืชออกแล้วเดี๋ยวเราก็จะเห็นก้อนหินที่เขาจะนำเข้ามาในรอบต่อไปก็จะถูกวางแล้วก็ออกมาอยู่กับน้ำได้เลยวันนี้เป็นครั้งแรกที่คุณแม่เห็นน้ำมันเกือบล้นแล้วนะคะยืนดูแล้วก็ยังรู้สึกว่าโอ้โหถ้าพายเรือตอนนี้สบายเลยอ่ะแล้วฝนเพิ่งตกด้วยเห็นไหมคะว่าเนี่ยค่ะเท่านี้เองค่ะหนึ่งข้อนิ้วคราวที่แล้วยังเป็นฝ่ามือนะคะอันนี้แค่นิ้วก็ฝนตกมากใน2วันนี้ค่ะคือเมื่อคืนนี้ก็ดังที่เห็นว่าทำวัดนี่ฝนตกเปียกกันทั้งหมดเลยวันนี้ตอนช่วงบ่ายก็มีฝนเริ่มปล่อยๆมาบ้างแต่ตอนเย็นนี่ตกเลยค่ะตกจนคิดว่าคุณแม่อาจจะไม่ได้เข้ารายการก่อนคุณแม่จะใช้เวลาของคุณแม่ตรงนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วจากนั้นก็จะเป็น18นาฬิกาสำหรับการสวดมนต์ในวันจันทร์นะคะลองตามมาดูเด็กๆ เขาทำงานกันค่ะค่ะใครที่ไม่เคยทำอย่าเพิ่งทำงานหนักเนาะเอาให้แน่ใจก่อนสโนเนี่ยเป็นสโนที่กินไม่ได้แล้วเนื่องจากว่ามันเล็กอะใช่ไหมเป็นสโนเล็กไม่ใช่สโนใหญ่เนาะใช่ไหมเออก็เอาออกได้เลยลูกค่ะคือถ้ากินไม่ได้ก็เอาออกได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพี่ชมเขาจะได้วางตำแหน่งที่เป็นไม้ที่เขาพอมีเป็นนางเอกนะคะวางตรงนี้ค่ะอาลุงชมอยู่ไหนอะจ๊ะวันนี้คุณแม่เข้าก่อนรายการมีคนดูอยู่หรือเปล่าชมจ๊ะชมชมมีนางเอกอยู่สองสามต้นคุณแม่จำได้คือสนฉัตรด้วยใช่ไหมสมฉัตรกับต้นอันเนี้ยที่มันออกมามันเป็นไม้ที่เป็นฟอร์มเนี่ยชมจะเอาไว้ตรงบริเวณแถวๆด้านหน้านี่ก็ได้นะมันเป็นฟอร์มอ่ะเนาะมีอยู่กี่ต้นยังไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเอาหินมาวางไว้สองก้อนก็คือมันจะเป็นที่นั่งเดี๋ยวมันจะมีแล้วตรงนี้ก็ขอให้เป็นที่นั่งนะครับเนี่ยๆลงมาเนี่ยพอจอดรถแล้วอันเนี้ยรถจะไม่จอดคานะแล้วก็จะเป็นที่นั่งลงมาแต่บริเวณเนี้ยค่ะจะเอานั่งแล้วน้ำแช่เท้าได้เลยที่เด็กเนี่ยนึกภาพออกใช่ไหมว่าพอมันล้นแล้วเนี่ยน้ำมันก็จะไหลลงมาอย่างเนี้ยแล้วมันก็จะแบบตกมาเป็นสายตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นั่งซึ่งก็อนุญาตให้เอาเก้าอี้ที่เราสต็อกเอาไว้ที่เป็นเก้าอี้หินน่ะจะกลมจะเหลี่ยมอะไรเพราะตอนเย็นก็น่าจะสบายมากเด็กๆเล่นน้ำกันเอาได้สิไอ้ที่อยู่ตรงต้นลั่นธมก็เผื่อว่าอันไหนที่เป็นก้อนใหญ่ๆก็เอาไปไว้ที่อาคารพระจันทร์เสี้ยว คืออันนั้นน่ะจะมีไว้ให้เลือกใช้ในที่ที่จำเป็นเพราะของจริงไม่ได้อยู่ตรงนั้นคนนี้ล่ะค่ะคือชมค่ะลองสัมภาษณ์ลุงชมดูว่ามาถึงตรงนี้แล้วภาคภูมิใจกับอะไรในวันนี้เขาจะต้องนำลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันค่ะภาคภูมิใจกับอะไรก็ในฐานะที่เป็นแบบเป็นคนรุ่นก่อนนะเนาะก็ภาคภูมิใจกับพวกรุ่นทีหลังเนี้ยพวกเด็กๆเนี่ยโอ้โหเป็นแบบเด็กๆนะเด็กๆสุดยอดจริงๆเด็กๆได้ยินไหมจ๊ะลุงชงบอกเด็กๆส
สดยอดจริงๆครับพี่ลูกแอบใช่ไหมนะชอบเต้นลิซ่ามีกำลังเยอะตอนนี้กำลังซ้อมลิซ่ากันอยู่ครับผมมีน้ำใจนะมีน้ำใจใช่ไม่ใช่แค่มีแรงมีน้ำใจครับแล้วคนพุทธศาสนิกที่มารุ่นหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นกำลังให้พวกเราได้เยอะพุทธศาสนิการุ่นหลังๆค่ะกลับมาค่ะลุงชมบอกว่าเป็นกำลังที่แข็งแรงมากเด็กๆสาธุด้วยกันค่ะรุ่นแรกๆเนี่ยนะมันเหนื่อยมากครับแต่ว่าก็ยังมีรุ่นแรกที่อยู่อย่างตะวันนะครับผมตะวันครับจ้ะเป็นผู้ที่ทํางานอากาลิโกเหลือเกินนะคะชมถามนิดนึงว่าต้นไม้ที่เราก็ล้อมตุ้มมาอย่างดีอย่างต้นอันเนี้ยจะตายไหมอ๋อนี่ไม่ตายครับเดี๋ยวผัดใบแต่ว่าก็จะแบบก็จะนั่นลงมาหน่อยแล้วก็กระตุกเขาหน่อยครับหรือตอนนี้ยังไม่กระตุกเดี๋ยวต้องรอนะว่าเขาแตกถึงไหนอ๋อโอเคแต่ว่าต้นไอหางนกยูงโรยแล้วก็ไม่ร่วงแล้วนะอันนี้อยู่แล้วนะครับผมแต่อันนี้เวลามันต้นใหญ่อยู่ตรงนี้มันก็สวยนะอันนี้วางตำแหน่งต้นไม้ดีแต่ต้นไม้เล็กๆเนี่ยห้ามปลูกรอบต้นไม้กลมๆไม่เอานะไม่มีเสน่ห์ให้เราสามารถเข้าไปเคลื่อนไหวกับต้นไม้มันอยู่สอดๆ อยู่กับต้นขอโทษหินแดงหินแดงเนี่ยค่ะจะทำให้พวกเราเนี่ยมีที่นั่งหย่อนใจแล้วก็มีโอกาสให้คนรู้สึกได้วิเวกนะนายชมพาไปดูเข้าไปข้างหลังนี่มันจะเป็นแบบนั่นเลยครับแม่อยู่นี่นะแม่เนี่ยตรงเนี้ยมีที่ตรงมันจะเป็นลานอะไรสักหน่อยตรงนี้ก็อาจจะต้องเป็นก้อนหินอีกสักนิดนึงมันจะเป็นทางขึ้นทางเดินทีนี้ในกรณีที่ตรงเนี้ยเราจะเปิดทางเดินเข้ามาตรงเนี้ยมันต้องไม่มีอะไรบังพวกนี้มันอาจจะต้องไปอยู่ในกลุ่มทางฝั่งโน้นที่มันมองเห็นเพราะตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเราได้วางเก้าอี้ให้คนนั่งตรงนี้ยังไม่เสร็จฮะเพราะว่าต้องลงปึ๊บ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 เป็นนั่นเลยเดี๋ยวจะเป็นสวนเป็นก้อนหินนะส่วนอันนี้ก็ไปอยู่ครับมันก็จะแล้วก็จะมีสนอีก3หรือ4ต้น4ต้นครับ4ต้นครับก็แม่กบได้ส่งคนมาช่วยทาสีแล้วนะคะถามว่าเสร็จแล้วหรือยังสวยเห็นจอยเล่านะมีเลขามาก็บอกว่าที่จริงก็นึกถึงอยู่เพราะว่าตั้งแต่เป็นเจ้าภาพมายังไม่ได้มาดูเลยคุณแม่ก็แต่งกันไปทุกวันคนอยู่ก็ชอบตอนนี้คิวเข้าเต็มทุกห้องเลยค่ะเป็นอะไรที่แบบชมก็ทำสวนตามให้ทานเพราะตอนนี้เราเหลือเวลากันอีกประมาณสักเดือนหนึ่งครับเพื่อเราจะต้องเตรียมบ้านในวันที่31ตุลาคุณแม่กลัวเดินขึ้นไปแล้วจะนั่นตอนนี้ยังเละอยู่ฮะเดี๋ยวมันจะเนี่ยเดี๋ยวปรับเข้าไปแล้วเดี๋ยวใส่ต้นไม้เพิ่มก็จะสวยเป็นที่นั่งพักได้เป็นที่นั่งสมาธิได้ข้างบนเนี่ยเพราะว่าสมมติแขกมาพักเนี่ยเราก็จะมีตะกลางวันเป็นล่มก็สามารถที่จะแบบผ่อนคลายหรือว่าจะนั่งสมาธิต้นเบาบาบมาอยู่ตรงนี้ที่เราปลูกตั้งแต่ต้นเท่าเล็กนิดเดียวปีเดียวนี่ก็โตเลยนะปีหน้าก็ออกดอกแล้วนะเนี่ยครับถ้าปีหน้าตรงนี้ก็คือจะเป็นร่มหมดเลยร่มเลยเมื่อต้นไม้ที่ออกไปอยู่ข้างในเนี่ยชมเอากระจายออกมาเนี่ยแถวๆเนี้ยตรงนี้ก็จะเป็นสวนเข้าไปยังไม่ได้ค่ะก็ขอบใจมากเลยเดี๋ยววันนี้ชมอยู่ต่อนะครับผมคุณแม่จะฝากชมไว้เรามาทางด้านนี้กันก่อนเด็กๆมีเสื้อฝนกันหรือเปล่าลูกเด็กๆมีถูกต้องอันนี้เป็นต้นไม้ที่คุณแม่ชอบเพราะว่าเป็นต้นอะไรนะชมสบู่แดงสบู่เลือดเหรออันนี้ก็อาจจะต้องเอาออกจากทรงนี้มะเดี๋ยวต้องจัดนะเพราะยังต้องมีเป็นสวนใช่ค่ะก็ลูกสงสัยจะก็มันก็คงพำไปหยุดไปพำไปหยุดไปอย่างนี้เนาะต้องระวังว่าฝนตกแล้วถ้าสวดมนต์ตรงนี้ไม่ได้หนูคิดว่าหนูจะสวดที่ตรงไหนได้ที่ตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่ค่ะกำลังออกอากาศอยู่คำถามคือนันทวันเดี๋ยวหนูต้องรู้เดี๋ยวคุณแม่ลองเดินมาตรงนี้คุณแม่ชอบพาเด็กๆทำงานโดยเฉพาะเวลาวันโกนวันพระบอกให้เขามีนัดหมาย
กับเราที่จะให้เด็กประปากยอนะคะได้มีโอกาสอันนี้ก็พาเดินขึ้นมาเนี่ยค่ะดินตรงนี้จะดีดินตรงนี้จะดีค่ะเป็นดินดีที่มีคุณภาพของแร่ธาตุนะคะแล้วก็มี อย่างที่ชมเขาบอกอะค่ะเมื่อมันมีความร่มของต้นไม้เนี่ยมันจะน่านั่งมองต่อไปงั้นวันนี้คุณแม่อาจจะต้องไปหลบฝนก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะป่วยช่วยเอาสีของไม้ตรงนี้เอามาคุณแม่กลางเองได้เอาตรงนี้ค่ะออกทีเพราะว่าสีมันจะไปที่ไม้เดี๋ยวมันจะลำบากจ้ะเห็นไหมคะว่าฝนมันน่าเดินเล่นเนาะสำหรับคุณแม่แล้วถ้าไม่ไหวจริงๆก็อาจจะที่จริงเราอยากให้คนสวดมนต์ตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะเห็นการทำวัดของเราแต่ถ้าเผื่อมันไม่ได้จริงๆคุณแม่นะคะต้องหลบก่อนเพราะตัวคุณแม่นี่แหละคือความอ่อนแออานุจ๋าขอไปก่อนถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ให้ไปสวดมนต์ที่ธรรมสวัสดีแต่ตอนแล่นไปก็ให้เชื่อมงานไปโอเคไหมคะเด็กๆคุณยายเป็นห่วงกลัวฝนไหมลูกแป๊บเดียวค่ะพวกนี้ทำงานกันแป๊บเดียวจริงๆชมเห็นชัดเลยพอเอาออกแล้วเห็นชัดเลยลูกก็กล้องเปียกไหมล่ะกล้องต้องถ้าอย่างนั้นก็วันนี้เราก็จบกันตอนฝนตกเนี่ยนะคะอย่างน้อยเราก็ได้พบกันตามเวลาอาจจะเข้าก่อนเวลาแต่ว่าจบก่อนเวลาด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนแต่ให้เห็นความพยายามของพวกเราที่จะยังทำงานอยู่คุณแม่ขอให้ทุกคนเนี่ยลองใคร่ควรวันนี้ซึ่งเป็นวันโกนนะคะก่อนพรุ่งนี้วันพระพบกับคุณแม่ในวันพระในเวลาประมาณสัก10นาฬิกานะคะกับการสอนงั้นวันนี้พวกเราไปกันก่อนนะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ